สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะพาดูเคสรุ่นใหม่ของคอแซที่เปิดตัวได้ไม่นานนะครับหลายๆที่ก็หยิบมาอันบ็อกซ์มารีวิวกันให้ดูแล้วแต่สำหรับผมเพิ่งจะได้จับตัวเป็นๆวันนี้ก็ดูพร้อมๆกันนะครับกับคอแซ 2000D เอาง่ายๆเลยสรุปเลยครับตั้งแต่ต้นคลิป 2000D คือเคสที่เป็นไซส์มินิ ITX หรือว่า Small Form Factor ใส่ได้เพียงแค่บอร์ดมินิ ITX เท่านั้นใส่โพสต์ซัพพลายที่เป็น SFXL ได้แต่ใส่การ์ดจอยาวได้และใส่การ์ดจอหนาได้ถึง3สล็อตที่บอกว่ายาวคือ365มิลครับดิเมนชั่นสัดส่วนของมันสำหรับตัวเคสนะครับ20เซนด้านหน้ามองเข้ามาด้านข้าง 27.1 หรือว่า271มิลความสูง458มิลรวมฐานแล้วเวลาวางเนี่ยจากพื้นเนี่ยสูงขึ้นมา458มิลนี่คือดิเมนชั่นและรุ่นที่มีให้เลือกนะครับจะมีทั้งหมด2แบบแบบแรกจะเป็น Airflow ไม่มีคำว่า RGB คือเป็นฝาเมจตะแคงตะข่ายหมดเลยไม่มีรุ่นกระจกอีกรุ่นหนึ่งจะเป็น Airflow RGB Airflow เฉยๆไม่มีไฟเนี่ย 4,590 Airflow RGB พัดลมมีไฟ6,590 ชอบแบบไหนตัดสินใจเอาเองแล้วแต่คนถนัดแล้วแต่คนเลือกใช้กันเลยนะครับแต่ไม่มีรุ่นกระจกย้ำอีกครั้งหนึ่งจะมีแค่ Airflow แต่ในอนาคตไม่แน่อาจจะมี 2000D TG 2000D TG RGB ก็ไม่แน่เพราะคอแซ่เขาชอบทำอะไรแบบนี้อยู่แล้วก็ดูแล้วกันนะครับแต่ด้วยความเป็น Mini ITX กับความที่เป็น Airflow Mesh รอบด้านหรือว่าตะแกรงตะข่ายรอบด้านผมว่ามันก็เหมาะดีนะและที่สำคัญครับเคสรุ่นนี้ถูกออกแบบมาอย่างชัดเจนว่าให้วางเป็นแนวตั้งแบบนี้นี่คือด้านหน้ามองเข้ามาฮะมองเข้ามาเลยตาข่ายครับเปิดได้ไหมเปิดได้เดี๋ยวเปิดให้ดูนี่คือด้านข้างซ้ายและนี่คือด้านข้างขวาและนี่คือด้านหลังครับด้านหลังมีฟิลเตอร์สามารถถอดออกได้ครับดึงขึ้นแบบนี้เอาไปล้างเอาไปปัดฝุ่นได้ครับฝาด้านบนถ้ามองจากด้านหน้าจะเห็นเป็นโลโก้คอแซร์ฟิล์มติดอยู่นะครับไม่ลอกออกและฝาด้านบนนี้สามารถเปิดได้ง่ายๆเป็นฟิลแมกเนติกครับแม่เหล็กไม่มีหมุดยึดอะไรเลยมีแค่แม่เหล็ก4มุมเท่านั้นผมเปิดออกเลยนะครับเสร็จปุ๊บครับฝาหน้าดึงได้ไหมได้ครับไม่ยากแต่ฝาหน้าจะเป็นหมุดหัวบอลตำแหน่งหัวบอลมันจะเป็นรู้สึก6นะ6ตำแหน่งนะ1 23 4แล้วก็5 6ก็ถือว่าแน่นหนาดีนะครับนี่คือสีขาวโครงสร้างพลาสติกเมชหรือตะข่ายทั้งหมดจะเป็นสีขาวนะครับถ้าเป็นสีดำก็จะเป็นดำล้วนอ่ะฝาด้านซ้ายเปิดได้เหมือนกันแต่ฝาข้างทั้ง2ฝั่งคุณจะต้องถอดสกรูหรือว่าน็อตยึดทั้งหมดออกก่อนของใครของมันนะครับฝั่งใครฝั่งมันฝั่งละ2ตัวแล้วก็มันจะมีตำแหน่งให้ดันฝาข้างเปิดออกมาได้เลยปึ๊บแล้วก็ดึงออกอีกข้างหนึ่งก็เช่นเดียวกันครับปึ๊บดึงออกดึงออกยกออกได้เลยอ่ะทีนี้กลับมาดูครับในตำแหน่งด้านหน้าเราจะเห็นอะไรบ้างด้านหน้านี้คุณสามารถติดตั้งพัดลมที่เป็น120ได้ทั้งหมด3ตัวผมบอกภาพรวมก่อนเคสรุ่นนี้ไม่ว่าจะเป็น Airflow หรือ Airflow RGB ใส่พัดลมได้ทั้งหมดรวมนะครับที่เป็น120มิลใส่ได้ทั้งหมด8ตัวแต่ถ้าเกิดคุณจะใส่140คุณจะใส่ได้แค่ตำแหน่งเดียวก็คือด้านนี้ที่มีตะแกรงตัวนี้สำหรับติดตั้งชุดน้ำ140จะใส่ได้2ตัวครับหรือพัดลมโทษทีฮะหรือว่าเป็นหม้อน้ํา280คุณจะใส่ได้ตำแหน่งเดียวแต่ถ้าเป็น240ก็ตำแหน่งนี้360ก็ตำแหน่งนี้ที่เหลือคือตำแหน่งของพัดลมทั้งหมดครับหน้า120 3ตัวด้านข้างตรงนี้120 3ตัวหรือ360หม้อน้ำด้านล่างใส่เข้าไปอยากใส่แค่ไหนใส่เข้าไปจริงๆแล้วเนี่ยลองสังเกตดีๆนะตำแหน่งที่มันให้ยึดติดตั้งพัดลมเนี่ยเขาบอกว่าทั้งหมด8แต่ทำไมผมเห็นตำแหน่งจริงๆมันสามารถใส่ได้9จุดทั้งนี้ทั้งนั้นก็อาจจะขยับปรับแต่งได้แต่ดูดีครับล็อกตรงนี้ฝั่งด้านล่างเนี่ยใส่ได้แค่2ตัวนะเอาเป็นว่าใส่ได้แค่8ตัวนั่นแหละอย่าพยายามไปหาฝืนเจาะนู่นนี่นั่นก็ไม่ดีหรอกครับจริงๆมันไม่น่าได้หรอกผมก็พูดไปงั้นแหละเผื่อมันได้แต่จริงมันไม่น่าจะฟิตเป๊ะได้ขนาดนั้นครับตำแหน่งด้านล่างอ่ะเขาฟิกมาแล้วว่าให้ใส่ได้แค่2ตัวสำหรับ120
ก็คือด้านหน้า3ด้านข้าง3แล้วด้านล่างอีก2แค่นั้นเลยจบอ่ะพอร์ตในการเชื่อมต่อ IO หน้าเคสมันจะไม่ได้อยู่ข้างบนหัวเคสแล้วนะมันจะอยู่ด้านล่างครับนะครับนี่สวิตช์เปิดปิดแล้วก็ 3.2 Gen 1 Type A 2หัว 3.2 Gen 2 Type C 1หัวอันนี้เป็น 3.5 มิลครับทั้งตัว in out ก็คือไมโครโฟนกับหูฟังเป็นคอมโบแจ็คและตัวนี้คือสวิตช์รีเซ็ตสายทั้งหมดมาเป็นสายสีดำเป็นสายสีดำทำไมไม่ทำเป็นสายสีข้าวมาเลยในเมื่อเคสมันสีข้าวเคสคอแซนมีรุ่นไหนที่เป็นเคสสีขาวแล้วสายสีขาวบ้างไหมฟุกไม่มี เส้นแรกครับมาดูข้างนอกก่อนเส้นนี้นะฮะคือหัวสายที่เป็นตัวต่อความยาวของสาย AC ครับฝั่งหนึ่งจะเป็นแบบนี้เอาไว้เสียบที่ตูดพาวเวอร์แล้วเป็น90องศาใส่ตรงไหนนี่ครับมันถูกวางให้อยู่ในตำแหน่งที่เราจะต้องมาดูด้านบนนี่นี่คือตำแหน่งในการวางโพสต์ซัพพลายถ้าวางแนวนอนในการประกอบเครื่องเอากูจะหมุนยังไงดีวะสมมตินี่ด้านหน้าเคสนะกลับมาที่ด้านหน้าก่อนแล้ววางแนวนอนลงแล้วมาดูทางซ้ายของตัวเครื่องอย่างงี้มันอยู่ตรงนี้ SFX SFXL ใส่ตรงนี้เสร็จปุ๊บพอจับวางตั้งอย่างจับนางนอนก่อนโพสต์ซัพพลายจะอยู่ตรงนี้นะครับ AC จะอยู่ตรงนี้สวิตช์อยู่ตรงนี้เราก็เอาหัว90เนี้ยแมปเข้าไปเสียบกับตูดพาวเวอร์เพื่อต่อความยาวและได้90องศาจากทางด้านบนแมนกดให้ดูหน่อยเสร็จปุ๊บมันจะมีเคเบิ้ลไทย2เส้นคุณรัดเลยครับมันก็อยู่ในตำแหน่งนี้หลังจากเสียบตัวพาวเวอร์ซัพพลายแล้วดูทิศทางการติดตั้งพาวเวอร์ซัพพลายให้ดีอย่าพยายามให้สายมันจะต้องพยายามฝืนมาเป็นแบบนี้ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่การติดตั้งพาวเวอร์นะครับถามว่าได้ไหมได้มันไม่ได้เสียหายอะไรแต่ถ้าเกิดดูจากความเรียบร้อยหรือความเหมาะสมก็ถ้าเป็นไปได้ก็อย่างนี้ดีกว่าทั้งนี้ทั้งนั้นไม่มีอะไรตายตัวเสร็จปุ๊บเคเบิ้ลไทย2เส้นอยู่ตรงนี้พอมาดูด้านตูดเครื่องนะครับอันนี้คือตำแหน่งตูดเครื่องแล้วนะครับหลังเครื่องมันก็จะมีเคเบิ้ลไทยอีก3ตำแหน่งให้เรายึดสาย AC ตรงนี้เท่ากับว่าสายมันจะถูกเผื่อความยาวมาประมาณนี้ครับผมจะล็อกตำแหน่งให้คร่าวๆนะฮะตึงตึงตึงถ้ากับว่าสาย AC หัวที่จะต่อกับ AC ปกติที่เรามีเส้นยาวเนี่ยมันจะเหลือออกมาอีกประมาณเกือบคืบหนึ่งจะเบี้ยวไปทางไหนอ่ะได้หมดนะครับนี่สำหรับสาย AC นะครับแล้วถ้าเกิดเราปิดอย่างนี้แล้วลองดูเลยแล้วกันนะผมรักจริงเลยแล้วกันนะอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะกระเดิดไหมรักจริงครับรักเฉพาะฝาด้านบนพออยากเห็นตำแหน่งจริงแล้วฝาเนี่ยมันจะมีวาล์วคือวงกลมนะตำแหน่งมันคือล็อกสายอยู่แล้วเป๊ะมันจะเป็นตำแหน่งนี้ก็ถ้าเกิดว่าสายจะถูกโผล่มาตรงตูดนี้แล้วเราก็ล็อกไล่ลงมาเลยไล่ลงมาก็จะได้ตำแหน่งที่ถูกต้องฝาจะไม่กระเดิดนะครับเพราะเขาวาล์วหลบไว้ให้แล้วแบบนี้นะครับเสร็จปุ๊บครับมาดูตำแหน่งต่อไปเมนบอร์ดติดตั้งท่าไหนเมนบอร์ดติดตั้งท่าไหนถ้าหันจากหน้าตัวเครื่องเราจะเริ่มจากหน้าตัวเครื่องตลอดนะครับถ้าหันจากหน้าตัวเครื่องเมนบอร์ดจะถูกติดตั้งอยู่หันมาทางขวานะครับแล้วนอนลงเราจะต้องถอดแผงนี้ออกฟุกขอแขกควงถอดแผงไอ้ยึดหม้อน้ำหรือยึดพัดลมตัวนี้ออกก่อน2ตัวถอดน็อต2ตัวนี้ปุ๊บจะเห็นตำแหน่งที่วางเมนบอร์ดก็คือเมนบอร์ดจะวางอยู่ตรงนี้แล้วการ์ดจอก็จะอยู่ตรงนี้ก็คือเหมือนเคสที่หันหน้าเข้ามาปกตินี่แหละแต่พอเวลาประกอบเสร็จปุ๊บจับตั้งปุ๊บท่ามันจะเปลี่ยนการ์ดจอจะอยู่ในแนวตั้งเมนบอร์ดก็จะเหมือนทิ่มหัวลงเสร็จปุ๊บเมนบอร์ดอยู่ตรงนี้ก็จริงแต่ลองดูขอบของเมนบอร์ดนะครับมันจะไม่ไปสุดที่ด้านหลัง IO จะไม่ได้ถูกวางอยู่ตรงสุดขอบของตัวเคสจะไม่เหมือนกัน IO สุดจะอยู่แค่นี้ครับเพราะจะต้องมีพื้นที่ตรงนี้ให้ในการเสียบสายต่างๆนานาและช่องที่ผมเอามือลอดมาเนี่ยก็คือช่องในการลอดสายมาด้วยเช่นหนึ่งแต่มันจะลอดมันจะเสียบยากไหมมาดูที่ตูดเคสตูดเคสคือตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่งตั้งอยู่มันอยู่ข้างล่างเลยนะครับข้างล่างนะครับแหงนขึ้นมานี่คือช่องในการเสียบ
I/O ต่างๆดึงฝาออกคุณก็จะเจอหัว HDMI DisplayPort สำหรับการ์ดจอซึ่งไอตัวเพจ I/O ด้านหลังของการ์ดจอเนี่ย3สล็อตอย่างที่ผมบอกไปในตอนต้นและตำแหน่งของ Back I/O Panel ของเมนบอร์ดจะอยู่ช่วงนี้พอดีก็เท่ากับว่ามีพื้นที่ประมาณนี้สำหรับงอหัวต่อต่างๆถามว่าเปิดฝาด้านล่างแล้วเอาสายลอดลงด้านล่างเลยได้ไหมแล้วค่อยไปงออีกทีหนึ่งหรือจะงอตั้งแต่รูนี้เลยเพื่อเสียบ I/O ตรงนี้ก็ได้หมดขึ้นอยู่ที่ว่าขนาดของความหนาของสายมากกว่าแต่เท่าที่ผมดูเนี่ยในเมื่อเขามีฝาตัวนี้มาให้เนี่ยเหมือนเขาตั้งใจว่าให้ฝาเนี้ยเป็นฝาที่เอาไว้เปิดเพื่อเอามือลอดหรือว่าเอาสายลอดเข้ามาเสียบแต่ว่าต้องลอดผ่านตรงนี้แล้วค่อยเสียบแบบนี้มากกว่าหรือจะเสียบข้างล่างถ้าเกิดเสียบข้างล่างปุ๊บไอ้ฝานี้ปิดไม่ได้นะครับถูกไหมข้างล่างมีอีกข้างล่างไหนข้างล่างก็คือสมมติมองจากด้านหน้าหมุนมาดูด้านหลังก็มีอีกรูนึงเท่ากับว่ามี1สำหรับอาจจะเป็นพวก HDMI Display Port มาเสียบการ์ดจอนะครับหรือฝั่งนี้เสียบไม่ได้เพราะว่าติดฝานี่หว่าเออว่ะเท่ากับว่าแม่งได้รูนี้ล้วนๆเลยเนี่ยเพราะว่ารูนี้จะเป็นท้ายเครื่องเท่ากับว่าออกตรงนี้ได้รูเดียวเลยครับไม่ว่าจะเป็นสายของ I/O 3.5 มิลสายแลนสาย DP ออกตรงนี้เท่านั้นเลยแล้วตรงนี้มีไว้ทำไมวะไอตัว L ตรงนี้มีไว้ทำไมวะมึงทำมาไว้ทำไมวะเอาไว้เอามือไปเสียบอะแหละไม่น่าจะใช่ตำแหน่งที่ให้สายมันเข้าหรอกเพราะว่ามันเนี่ยมันเบียดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันถูกกดทับเกินไปหน่อยนะแต่ถ้าเกิดอยากจะฝืนจริงๆก็ได้ครับในเมื่อมึงทำรูมาให้กูเปิดใช้แล้วอ่ะกูจะใช้อะไรเรื่องกูเงินกูจ่ายไปแล้วก็แล้วแต่สะดวกแต่หลักจริงๆก็อย่างที่ฟุกบอกเมื่อกี้นะครับตรงนี้น่าจะเป็นทางออกที่จบที่สุดสำหรับสายทุกเส้นก็คือด้านหลังเครื่องไปเลยฝั่งนี้ต้องขออภัยผมดูตอนแรกผมดูผิดไม่ได้ครับน่าจะเอาไว้ช่วยในเรื่องของเวลามือเอาไปเสียบเวลาอะไรเงี้ยคือทำให้มันง่ายขึ้นแค่นั้นในช่วงประกอบหรือในช่วงเมเนจในตอนแรกนะครับหรืออาจจะเมนเทนเนนซ์บางอย่างก็เป็นรูนึงที่เหลือไม่มีอะไรแล้วนะครับหัวสายปกติที่ให้มานะครับก็จะมีทั้ง IOfront panel นะครับมี audio มาให้ audio ต้องมีอยู่แล้วเพราะมันมี combo jack มี type c internal มาให้นะครับ reset switch power switch power led แล้วก็ 3.2 gen 1 type a ครบถ้วนเรียกได้ว่าครบถ้วนครับ ssd หรือ hard disk ใส่ตรงไหนเท่าที่ผมเห็นตำแหน่งและเขามีถาดมีเทรย์มาให้เนี่ยเขามีเทรย์มาให้แค่เทรย์เดียวอะย้อนกลับมาด้านหน้าเครื่องเทรย์อยู่ตรงนี้ครับปึ๊บมีเทรย์มาให้เทรย์เดียวก็คือเทรย์ที่เป็น 2.5 นิ้วในกล่องอุปกรณ์ไม่มีเทรย์มาให้นะครับเมื่อกี้ผมเปิดดูแล้วในกล่องอุปกรณ์มีแค่น็อตยึดพัดลมส่วนหนึ่งแล้วก็น็อตยึดเมนบอร์ดส่วนหนึ่งรวมไปถึงสายเคเบิลไทยไม่มีเทรย์เพิ่มมาให้และที่สำคัญคือเทรย์กระโดดมากครับเคสสีขาวเทรย์เป็นสีดำทำไมคอแซร์ทำอย่างนี้นี่ถ้าพี่เป็ดยังอยู่คอแซร์นี่ผมจะต้องฝากกระแทกพี่เป็ดไปแล้วทีหนึ่งเทรย์สามารถขยับตำแหน่งได้ครับ1ตำแหน่งและตำแหน่งที่2ไม่สามารถไว้ตรงกลางระหว่างนี้ได้นะครับเพราะตำแหน่งมันไม่ได้ได้แค่ตรงนี้กับตรงนี้เท่านั้นเลยสำหรับ 2.5 นิ้วนะจ๊ะอ่ะมีอะไรเพิ่มเติมได้อีกฝากไว้นิดนึงครับแม็กซิมัมในการใส่พัดลมเนี่ยได้8ตัวก็จริงนะครับหน้า3ข้างนี้อีก3ผ่านตะแกรงเมื่อกี้ที่ถอดออกไปก็คือตัวนี้แต่ถามว่าด้านล่างอีก2เนี่ยเราจะใส่ได้ไหมขึ้นอยู่กับว่าการ์ดจอของเราด้วยนะครับถ้าคุณใส่การ์ดจอเต็ม3สล็อตคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะใส่พัดลมความหนา25มิลได้เลยถ้าคุณใส่2สล็อตยังพอมีโอกาสให้พัดลมที่มีความหนา15มิล120มิล120มิลคูณ15มิลยังพอวางใส่เข้าไปไ
แต่ถ้าเกิดความหนาของการ์ดจอมันเกิน2สล็อตขึ้นมาแล้วเนี่ยเป็น2สล็อตครึ่งอย่างเงี้ยโอกาสในการใส่พัดลมต่อให้เป็นความหนา15มิลก็ไม่น่ารอดครับมันจะชิดกันเกินไปเท่ากับว่าตำแหน่งตรงเนี้ยหรือว่าตำแหน่งหลังเครื่องเนี่ยอาจจะไม่สามารถติดตั้งพัดลมอะไรได้เลยถ้าเราใส่การ์ดจอที่หนาแต่อย่างที่บอกการ์ดจอสามารถยัดได้ยาวถึง365มิลก็นะน่าจะเป็นความยาวณปัจจุบันที่การ์ดจอ4000ซีรีส์ที่ว่ายาวๆหนาๆกว้างๆไม่น่าติดปัญหาอะไรและจุดเด่นอีกอย่างนึงของเคสโซนี้คือแม่งคิดมาแล้วสำหรับ4000ซีรีส์แน่นอนถ้ามองเข้ามาเหลี่ยมนี้ครับแล้วการ์ดจอติดในตำแหน่งนี้นะฮะลองดูตำแหน่งนี้ความหนาระหว่างจุดยึดหัวน็อตตรงนี้มาถึงฝาเคสกว้างมากนะครับรองรับการ์ดจอที่มีความหนาสูงๆความสูงๆของตัวการ์ดไม่ใช่ความหนาระยะนี้ไอ้ความสูงเวลามันวางตั้งอ่ะแม่งตรงนี้น่าจะมีประมาณ2นิ้วได้ครับสบายครับ4090สตริกใส่ได้ไหมไม่น่าติดอะไรไม่น่าติดอะไรครับดูจากความสามารถของเคสตัวนี้นะครับและตำแหน่งทุกตำแหน่งแพทเทิร์นของเคสตัวนี้ถูกวางไว้แบบเป๊ะๆไม่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนอะไรได้เช่นจะย้ายเมนบอร์ดไปใส่ที่อื่นไหมไม่ครับจะย้ายการ์ดจอไปอยู่ตำแหน่งอื่นไหมไม่ได้ครับไม่ได้ครับคือฟิกซ์มาแล้วว่ากูให้มึงทำเท่านี้ก็ประมาณนี้นะครับถือว่าเป็นเคสมินิ ITX อีกตัวหนึ่งที่คอแซร์ทำออกมาแล้วถือว่าสวยงามพอสมควรอาจจะไม่ได้แบบเลิศเลอเพอร์เฟกต์ไม่ได้เล็กกระทัดรัดขนาดนั้นแต่ด้วยความที่ว่าเขาอยากเขาน่าจะนะไม่ใช่ใช้คำว่าเขาอยากเขาน่าจะมีความคิดที่ว่ามึงต้องเล็กและมึงต้องใส่ได้เยอะหน่อยคือเมนบอร์ดมินิ ITX อ่ะมันตัวท็อปตัวกลางมันมีอยู่แล้วแต่การ์ดจอเนี่ยมันหาเคสมินิ ITX ที่มันใส่ตัวใหญ่ๆยาวๆได้จริงๆยากนะครับชุดน้ำยังใส่ได้พัดลมก็ยังสามารถแอดจัสใส่ได้เยอะอยู่ก็แล้วแต่ครับแต่ที่สำคัญจริงๆอย่างที่ผมบอกถ้าเกิดประกอบเสร็จแล้วตำแหน่งที่วางแล้วถูกสุขลักษณะมากที่สุดนะครับถูกท่าทางถูกบุคลิกของมันที่สุดก็คือเป็นแนวเดิมปกติของมันเป็นแนวตั้งแบบนี้ถ้าเกิดเป็นแนวนอนไม่แนะนำครับน้ำหนักมันจะไปลงที่หัวน็อตที่ตัวฝานี้มันอาจจะหนักเกินไปทั้งนี้ทั้งนั้นก็ดูตามความสะดวกได้เลยนี่ครับย้ำอีกครั้งครับ Airflow เฉยๆไม่มีพัดลมแถมมานะครับ 4,590ถ้าเป็น Airflow RGB มีพัดลมแถมและพัดลมเป็นตัวมีไฟและเป็นพัดลมบาง15มิลให้มาทั้งหมดกี่ตัวนะผมจำไม่ได้ให้มา3ตัวรุ่นที่เป็น Airflow RGB ให้พัดลมมา3ตัวเป็นพัดลม120มิลคูณความหนา15มิลมีไฟคอแซร์ให้แบบนี้มาแต่ราคาจะกระโดดจาก 4,590 จากไม่มีพัดลมเลยไปเป็น 6,590 มีพัดลมบางมีไฟแล้วแต่สะดวกแล้วแต่ชอบเป็นผมนะผมซื้อรุ่น 6,590 ถึงไม่ชอบไฟกูก็ปิดไฟเอาได้พัดลมบางมา3ตัว 2,000 ก็ตกสักตัวละ700ก็ถือว่าไม่ได้แพงอะไรวันไหนอยากเปิดไฟก็เปิดนะครับแต่ดูแล้วเคสตัวนี้อาจจะ manage cable management อาจจะยากหน่อยนะฮะเพราะว่าฝาค่อนข้างที่จะมีระยะประชิดกับตัวโครงสร้างของตัวเคสพอสมควรนะจะลองให้ดูก็แล้วกันเช่นด้านนี้คือด้านหน้าไม่เอาก็เอาด้านที่เป็นหลังเมนบอร์ดโอ้โหไม่น่าง่ายอ่ะนี่เนี่ยสมมุติมองฝั่งนี้เข้าไปเนี่ยถ้าจะเก็บสายหลังเมนบอร์ดนี่แทบจะไม่ค่อยมีพื้นที่อะไรเท่าไหร่ฮะน่าจะต้องรัดตามโครงต่างๆที่อยู่ภายในตัวเคสนี่แหละในการเก็บหรือว่ารัดสายให้มันอยู่ในที่ที่ควรถ้าจะไปแอบหลังเครื่องไม่ให้เห็นสายไฟเลยผมว่าน่าจะยากว่ะแต่ก็ไม่แน่ครับอาจจะยังพอมีหลังโครงเนี้ยให้รัดได้อยู่เพราะมันมีตัวหิ้วมันมีตัวหิ้วคือบันไดมาให้อยู่อาจจะพอได้อยู่บ้างนะครับเล็กน้อยในบางเส้นถ้าเส้นหนาๆก็อย่างไฟเลี้ยง24พินไฟเลี้ยง CPU อย่างเงี้ยเส้นมันใหญ่เส้นมันหนามันอาจจะหลบยากนิดนึงก็เดี๋ยวว่ากันตามหน้าไงทีนึงอ่ะโอเคครับไม่รู้จะขอบคุณใครครับเราสั่งมาขายเองคอแซร์ไม่ได้ส่งมาขอบคุณลูกค้าทุกคนแล้วกันขอบคุณยูสเซอร์ทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้หวังว่าจะได้ประโยชน์จากคลิปลักษณะนี้ผมก็จะพยายามพูดให้หมดเท่าที่เห็น
ท่าที่รู้สึกเท่าที่ได้สัมผัสนะครับแล้วก็ประสบการณ์ที่ผ่านมาเห็นตรงไหนติดตรงนั้นตรงนี้หรือควรหรือไม่ควรก็จะพยายามพูดได้เยอะที่สุดหลังจากที่ประกอบแล้วมันก็อาจจะได้อะไรที่เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะน้องๆทีมงานทั้งฟุกทั้งแวนนะครับก็น่าจะได้รู้มากขึ้นกับ2,000ดีตัวนี้ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมหรือว่าได้ประกอบเครื่องนี้แล้วรู้สึกเฮ้ยน่าจะมีอะไรบอกเพิ่มเติมก็เดี๋ยวจะพูดอีกทีนึงในคลิปที่ทำเครื่องนี้เสร็จแล้วก็แล้วกันนะครับฝากร้านครับคอมมิกสโตร์ผลโยชิน72เข้าซอย72ตรงมา200เมตรร้านอยู่ขวามือจอดรถหน้าร้านได้เลยอยากได้สเปคแบบไหนใช้งานอะไรมีงบเท่าไหร่อยากได้ชิ้นไหนเป็นพิเศษคุยกันที่หน้าร้านได้ถ้าไม่สะดวกมาอยู่ต่างจังหวัดอินบ็อกซ์โทรคุยเบอร์อยู่หน้าแฟนเพจพิกัดเซิร์ช Google Map ครับชัวร์ที่สุดครับพิมพ์คำว่า Comic Store ได้เลยแล้วก็นำทางมาที่นี่ได้เลยครับแล้วเจอกันครับขอบคุณคอมพิวเตอร์ที่ทำให้เรามาเจอกันคอมมิกส์เจ้าของเดียวกับ Thanks Com ลาไปก่อนสวัสดีครับ